สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับสำหรับผู้หญิงบางคนคำถามที่เจ็บปวดและชวนโมโหมากที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องน้ำหนักหรืออายุนะครับแต่คือคำถามที่ว่าคุณโสดมานานแค่ไหนแล้วโสดจนลืมไปแล้วว่าความรู้สึกรักใครสักคนมันเป็นยังไงคุณโสดนานเกินไปหรือเปล่าลองตามเราไปเช็คด้วยกันกับสัญญาณที่บอกว่าคุณโสดนานเกินไปแล้วตรงกี่ข้อลองไปดูกันเลยนะครับใน6สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณโสดนานเกินไปแล้วมาเริ่มกันที่1กินข้าวหรือว่าดูหนังคนเดียวเป็นปกติคุณไม่เคยรู้สึกว่าการออกไปเดินเที่ยวกินข้าวดูหนังหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็ตามคนเดียวเป็นเรื่องที่แปลกนะครับถึงแม้จะรู้สึกเหงาบ้างในบางครั้งแต่กลับรู้สึกชินมากกว่า 2. โทรศัพท์ไม่ได้มีไว้โทรสำหรับคุณแล้วโทรศัพท์มีไว้เพื่อติดต่อธุระเล่นโซเชียลผ่อนคลายถ่ายรูปฟังเพลงหรือว่าแค่เล่นเกมเท่านั้นคุณไม่ได้คุยโทรศัพท์นานๆกับใครมานานแล้วนานจนจำความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้3. ให้ภาพเล่าเรื่องถ้าลองย้อนดูภาพถ่ายในอัลบั้มของคุณเดาได้เลยนะครับส่วนใหญ่คือภาพท้องฟ้าต้นไม้รถติดอาหารและก็ชีวิตสัตว์โลกตามวิถีของคนเหงาเศร้าและโสดมากๆนะครับ 4. เพื่อนมีแฟนไปกันหมดแล้วคนรอบๆตัวหรือเพื่อนรุ่นเดียวกับคุณทยอยมีแฟนแต่งงานหรือว่ามีลูกกันหมดแล้วเหลือแค่คุณเท่านั้นที่ยังโสดในขณะที่คนอื่นเลิกงานแล้วต้องรีบกลับบ้านเพราะมีนัดกับแฟนแต่คุณกลับกันนะครับกลับอยากอยู่ที่ทำงานให้นานที่สุด5. วางแผนชีวิตที่ต้องอยู่คนเดียวพ่อและแม่ของคุณเลิกถามถึงเรื่องแต่งงานแล้วหันมาช่วยคุณวางแผนว่าจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขหากบั้นปลายชีวิตยังโสดนะครับ 6. รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าคุณรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับใครไม่คู่ควรที่จะมีความรักดีๆและสมควรที่จะอยู่คนเดียวถ้าคุณเดินทางมาจนถึงข้อนี้แล้วนะครับแนะนำว่าให้รีบหาใครสักคนมาเยียวยาหัวใจเพราะคุณอาจจะเข้าข่ายคนที่มีอาการซึมเศร้าแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆได้รับฟังข้อมูลนี้แล้วลองหาโอกาสให้หัวใจของคุณอีกครั้งเปิดรับใครสักคนเข้ามาแล้วคุณจะรู้ว่าความรักมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลิกโสดได้แล้วนะครับด้วยความเป็นห่วงจาก Nagashima Mark Channelเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ